สวัสดีคุณผู้ชมนะครับทาง smmsport.com ครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับเมาท์มอยไทยลีกในวันนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของคสช.นะครับคสช.ที่ว่านั่นก็คือโค้ชสมชายนั่นเองนะฮะสมชายซับเพิ่มครับล่าสุดก็บายบายฮะโบกมือลาไทยพรีเมียร์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางสโมสรการท่าเรือนะครับก็ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะฮะว่าโค้ชสมชายซับเพิ่มครับได้แสดงสปิริตนะฮะลาออกจากการคุมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเพื่อลดกระแสนะฮะเสียดทานจากแรงกดดันฮะจากทั้งแฟนบอลแล้วก็ผลงานของสโมสรที่ไม่ค่อยจะสู้ดีครับในช่วงนี้นะฮะที่น่าจับตามองในเวลานี้นะครับก็คือโค้ชคนใหม่ครับที่จะเข้ามาคุมทีมการท่าเรือแทนโค้ชสมชายจะเป็นใครนะฮะกระแสที่มาแรงที่สุดครับก็คือทางมาซาฮิโร่วาดะอดีตกุนซือของทีมชลบุรี FC นะครับซึ่งก็มาดูเกมของการท่าเรือเมื่อนัดล่าสุดที่ผ่านมาด้วยนะฮะที่แพ้กับแบงคอกนะครับแต่ก็เชื่อว่าในสุดสัปดาห์นี้นะฮะที่ทีมการท่าเรือจะบุกไปเยือนทีมราชบุรีเนี่ยจะยังไม่ใช่โค้ชคนใหม่หรือว่าเป็นทางวาดะนะฮะที่จะมาคุมทัพก็น่าจะเป็นทางโค้ชจับครับสุรชัยจิรศรีโชติผู้ช่วยโค้ชนะฮะที่จะคุมทีมขัดตาทัพไปก่อนนะครับโดยโค้ชคนใหม่ต้องมาจับตาดูในสัปดาห์หน้านะฮะเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็โค้ชคนใหม่ของทีมการท่าเรือจะเป็นใครรอติดตามกันได้นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับของเมาท์มอยไทยลีกครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับ